เข้าสู่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ดีกว่าเธอคนนี้เป็นรุ่นน้องดีเจที่ผมรู้จักมานานแสนนานมากสมัยก่อนน่ะอาจจะไม่สวยแบบนี้แต่สมัยนี้คือเป็นคุณแม่ค่ะแล้วก็สวยมากกว่าคุณแม่หลายคนที่ผมรู้จักจริงสวยมากๆเลยนะล่าสุดเธอโสดแล้วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ซึ่งตั้งแต่รู้จักกันมาผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ถามเลยว่าเพราะอะไรถามเหมือนกันแล้วเขาพอถามเขาเสร็จปุ๊บเขาทำอย่างนี้ใส่สามทีแล้วไม่ถามอีกเลยแต่วันนี้จะถามอีกจะถามไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหัวเราะวันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมจะถามน้องสาวคนนี้แล้วหวังว่าคงจะได้คำตอบพร้อมกันไปดูนะครับว่าเธอเป็นใครค่ะดาดาวรินดาพิธีกรดีเจนักแสดงชื่อดังที่ล่าสุดได้ปิดฉากรักร้าวกับสามีหนุ่มนักปิ่นที่คบหากันมากว่า14ปีแต่เพราะอะไรกันที่ทำให้ดาดาตัดสินใจออกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและชีวิตการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของดาดาจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้พูดเลยว่าเธอพร้อมเปิดใจกับคุยแซ่บโชว์วันนี้ไปพบกับเธอกันได้เลยดีเจดาดาในที่สุดเธอก็มารายการของเรากับคุยแซ่บโชว์นะครับดาดาคุณทำอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราต้องถามนำสิทำไมแม่เอาถามที่ถามเดี๋ยวเขาจะถามว่าทำไมพี่ด้าโสดนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหัวเราะเดี๋ยวนะเนี่ยแล้วเขาจะไม่ตอบแล้วเขาจะหัวเราะอย่างเงี้ยเหมือนแบบกัดฟันแล้วแบบข้างในเสื้ออ้าวรู้นี่รู้นี่แต่วันนี้ไม่ตอบไม่ได้แล้วไม่ได้จริงนะพี่ไม่รู้มาก่อนว่าไม่จริงๆไม่รู้มาก่อนว่าแยกทางกันจริงๆจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเนื้ออ่ะถ้าย้อนอดีตไปจะสังเกตนะถ้าเกิดว่าดูใน IG หรือ Facebook ด้าไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวมาแบบจะด่าใครจะโกรธใครหรือแบบกำลังโมโหใครอยู่อะไรเงี้ยไม่เคยโพสต์ดราม่าที่แบบลงใน Facebook หรือโซเชียลเลยค่ะเนี่ยนี่คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแบบตอนนั้นที่แบบเรามีปัญหาหรืออะไรเราก็ไม่เคยโพสต์ด่าใครหรือแม้กระทั่งปัญหาครอบครัวก็ไม่เคยโพสต์ในโซเชียลทำให้หลายๆคนไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงข่าวมันออกมาได้ยังไงอะคะเริ่มจากมดดำเลยนั่นไงมดดำไม่หรอกก็คือจริงๆแล้วด้าก็ไม่ได้ปิดกับเพื่อนเนี่ยสมมติว่าถ้าใครถามว่าตอนนี้อะไรยังไงบ้างเราก็จะบอกแต่ก็ไม่ได้เปิดถึงขนาดว่าออกมาโพสต์กลางโซเชียลว่าฉันโสดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเริ่มจากมดดำอย่าบอกว่าพี่มดดำเป็นมือที่3ใช่ค่ะคือนั่นคนไกลฝั่งนึงขอบคุณมากนะเพราะว่าทุกครั้งที่เจอดาด้าก็จะมีรอยยิ้มแบบตลอดใช่มั้ยแล้วใน IG เนี่ยอะไรก็ทุกอย่างเหมือนเดิมตลอดจะโชว์ว่าหุ่นสวยเซ็กซี่แซ่บตอนวันนี้ทำงานอย่างงู้นอย่างงี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมตลอดก็เลยไม่รู้แล้วพอวันนึงได้ฟังจากทางทีมงานบอกเฮ้ยต้าจริงเหรอเออขนาดพี่พีเคเจอทุกวันเนี่ยเราเจอทุกวันเขาไม่เคยแต่ดีอย่างนะเขาไม่เคยแบบไปพาดพิงใครไม่เคยพูดไม่ดีกับใครเลยค่ะใช่ก็คือตอนนั้นน่ะตั้งใจว่ามันไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดใครเดินเข้ามาถามเราก็จะบอกแต่ด้วยความที่พอดีวันนั้นน่ะมดดำถามเราก็เลยบอกแต่ว่ามดดำเพราะว่าถามหลังคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนรอบข้างว่ายังไงบ้างคนรอบข้างพอรู้ก็ค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าแบบอ้าวจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่ใครที่แบบสมมติว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่าแบบเออโอเคเลิกกันได้สักพักแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเพื่อนร่วมงานหรือที่จะเป็นแบบอย่างพี่พีเคเจอกันเฉพาะในที่ทำงานหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไม่ได้บอกใครมันขอย้อนหน่อยสิครับพี่ด้าคบกับแฟนคนนี้กี่ปีโอ้ถ้าเอาเป็นแฟนด้วยคือ14ค่ะ14ปีแล้วก็แต่งงาน9ปีประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็14แสดงว่าตอนเริ่มคบนี่ตอนที่คุณมาทำที่เอทาใหม่ๆเลยใช่มั้ยใหม่ๆเลยไม่คือ14ปีที่แล้ว14ปีที่แล้วค่ะมาเจอตอนนั้นก็คือไปเจอกันยังไงอ่ะเจอคือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเจอกันแต่ว่าจำได้ว่าช่วงที่ย้ายมาอยู่แกรมมี่ใหม่ๆเนี่ยอยู่เอทาใหม่ๆเลยเนี่ยคือเพิ่งเริ่มคบแฟนอ๋อเหรอเพิ่งมีแฟนแล้วชอบอะไรในตัวผู้ชายคนนี้ค่ะแรกๆหรอก็เขาก็เป็นคนแบบน่ารักนิสัยดีเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันนึงเนี่ยพอคนเราอายุมากขึ้นทัศนคติตอนนั้นเราเด็กๆพอโตขึ้นเรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วตัวเขาก็ผู้ใหญ่มากขึ้นพอคนเราอายุมากขึ้นทัศนคติต่างๆก็จะเปลี่ยนไป มันเป็นเรื่องปกติแล้วบางคู่โชคดีตรงที่ว่าพอโตขึ้นทัศนคติบางคู่มองไปในทิศทางเดียวกันมองไปเหมือนเดิมซึ่งก็จะคู่นั้นก็จะไปรอด แต่พอดีเป็นคู่เราอาจจะเป็นคู่ที่โชคร้ายหน่อยค่ะว่าพอเราอายุมากขึ้นต่างคนต่างมองทัศนคติต่างๆเนี่ยมันมองกันคนละทางแล้ว ไอ้สิ่งที่เรามองในมุมมองของการใช้ชีวิตในอนาคตบั้นปลายชีวิตหรือในอนาคตเราอยากเป็นแบบนี้แต่เขาก็อยากจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้น
มันก็เมื่ออยู่กันไม่ได้เราก็เลยต้องมานั่งคุยกันมันไม่ใช่เลิกกันที่แบบว่าจะไม่คุยกันนะคะทุกวันนี้เราก็ยังแบบคุยกันอยู่ในฐานะแบบพ่อเป็นแม่ของลูกอายุห่างกันกี่ปีหกปีห่างกัน6ปีค่ะไม่เยอะไม่เยอะมากกำลังกำลังดีค่ะใช่แต่ว่าเขาเป็นนักบินใช่ไหมใช่ค่ะงั้นถามหน่อยในฐานะผู้หญิงนักบินหล่อด้วยเป็นกัปตันนะเป็นนักบินนะสาววิดวิวมันต้องมีสาววิดวิวมีองค์มีแอร์มาวิดวิวนั่นคือหนึ่งในสาเหตุในการลังเลป่ะไม่ตอนเลิกกันไม่ได้เป็นเรื่องของมือที่3เลยแต่ว่าไอ้เรื่องแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยสำหรับด้าด้ามองว่าเป็นเรื่องที่ผู้ชายส่วนใหญ่มันจะเห็นของสวยงามต้องมองอยู่แล้วอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมพี่พีเวลาพี่พีไปทำงานอีเวนต์อ่ะเจอนางแบบอ่ะใครเอาน้ำอะไรใส่ให้ทำเจอนางแบบอ่ะหุ่นแบบ36 24 34อะไรอย่างเงี้ยคือน้ำลายถี่ลูกเหลือวิ่งพี่พีจะเป็นยังไงอ่ะพี่พีจะเป็นยังไงมันก็ต้องมองบ้างเออมันก็มองบ้างเป็นเรื่องสำหรับนะอย่างเราไปเจอแบบผู้ชายหล่อๆแล้วก็กรี๊ดอ้าวอ้าวอ้าวเห็นหน้าก็เฉยๆเนาะก็แค่มองถูกป่ะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนั้นด้าไม่ได้เก็บมาเป็นเรื่องแบบสำคัญสำหรับชีวิตคู่ค่ะแต่ว่าหลักๆในเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มากกว่าด้าว่าการใช้ชีวิตคู่มันต้องมีเวลาให้กันแล้วก็มีกิจกรรมของครอบครัวที่ต้องทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็หลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่คือเนื่องจากเขาเป็นนักบินเวลาเขาไม่ได้มีให้ครอบครัวแบบเต็มที่อย่างนี้มากกว่าแล้วเราแต่งงานมา9ปีใช่ไหมคะแล้วปัญหาเนี่ยมันเริ่มเกิดตั้งแต่ปีเท่าไหร่ตั้งแต่แรกๆเลยเอ้าเหรอตั้งแต่แรกๆเลยคือเวลาไม่ตรงกันทะเลาะกันเรื่องเดียวชีวิตคู่ด้าทะเลาะกันเรื่องเดียวคือเรื่องของเวลาแบบเนื่องจากว่าด้าแล้วก็อดีตสามีคือมีเวลาไม่ตรงกันเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ทำงานเป็นออฟฟิศที่จะเลิกตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็ทำงาน9โมงเช้าเลิก6โมงเย็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราก็ไม่เป็นเวลาตัวเขาทำงานก็ไม่เป็นเวลาเมื่อ2คนมาเจอกันอ่ะมันค่อนข้างยากเหมือนกันบางทีถึงขนาดต้องนัดเลยนะว่าเฮ้ยวันเนี้ยยังไงอะไรยังไงมีดีลกันนะวันนี้มีดีลคนละดีลคนละดีลกินข้าวไม่ใช่หมายถึงว่านัดเจอกันกินข้าวด้วยกันแล้วไม่รู้เวลาที่ต่างกันมันยังไงคือเขาบินมาถึงที่นี่ตีสามอย่างงี้ป่ะหรือยังมีอย่างเช่นสมมุติว่าบางทีเขาต้องตื่นตีสามเพื่อไปบินเช้าเราบางทีบางงานเราก็เพิ่งกลับบ้านมาเที่ยงคืนกว่าเราจะได้นอนสวนกันอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งเราอยู่บ้านอ่ะเขาไม่อยู่ไปบินบ้างหรือบางครั้งเราต้องไปทำงานต่างจังหวัดแต่เขาอยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แต่อย่างถ้าเขาไปอย่างเราไปทำงานต่างจังหวัดถ้าเขาอยู่บ้านโอเคก็ไปด้วยกันได้แต่บางทีมันไม่ใช่อะบางทีแบบบางทีเราอยู่บ้านว่างๆอ่ะเขาไปบินอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มันจะว่างตรงกันมันยากมากคือปัญหามันเริ่มแต่ตอนแรกแล้วแต่พี่เข้าใจว่าพ่อลูกด้วยดาด้าเองอดีตสามีเองก็ต้องพยายามในการปรับได้ลองปรับมากี่ครั้งละอุ้ยคุยกันมาตลอดปัญหาเรื่องของเวลาให้ครอบครัวเคยคุยกันมากระทั่งว่าหรือด้าจะไม่ทำงานเลยหรือว่าแบบอ่ะแล้วเขาก็ไปทำงานอย่างเดียวแล้วเราก็อยู่บ้านแล้วก็เป็นแม่บ้านซึ่งเราทำไม่ได้พูดเลยว่าอันนี้คือนิสัยเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้ได้ดูแลลูกเลยแต่คือด้าอย่างตอนลาคลอดอะค่ะเขาก็ลาได้3เดือนเราก็ได้ก็ลาใช้สิทธิ์ครบนะ3เดือนแต่อยู่บ้านเลี้ยงลูกได้ประมาณ3สัปดาห์โทรกลับมาที่ออฟฟิศบอกว่าขอกลับมาจัดรายการแล้วนะแบบมันเบื่อมันเหงาแบบได้ขอให้ได้แบบออกจากบ้านได้ไปทำงานสักนิดนึงสักหนึ่งงานแล้วค่อยกลับบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบตอนนั้นตอนอยู่บ้านเฉยๆรู้สึกได้เลยว่าเราไม่สามารถทำเป็นแบบแม่บ้านหรือว่าดูแลลูกอย่างเดียวได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงที่จุดที่แบบวิกฤตมากๆเคยคิดว่าเพื่อเซฟแฟมิลี่ลาก็ได้เป็นแม่บ้านก็ได้เคยคิดไหมคือไลฟ์สไตล์เรามันไม่ใช่แบบนั้นพอทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองทรมานมันทรมานความสุขของเราคือการได้ออกมาทำงานได้อยู่กับลูกได้เป็นแบบ working woman นี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำแต่ว่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเวลามันไม่ได้เพราะเนี้ยมันปัญหาเนี้ยค่ะมันก็เลยมีการทะเลาะกันบ่อยขึ้นเคยบอกสามีไหมว่าแบบไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเออนี่นะสิไปคุยใหม่อยู่บ้านเฉยเยอะเดี๋ยวเลี้ยงแต่เขาก็ชอบทำงานเหมือนกันใช่เขาก็ชอบทำงานแล้วด้าว่าด้วยหน้าที่การงานเขาก็ไม่คืองานเรามันไม่แน่นอนถูกปะคะงานเรามันไม่ได้มั่นคงอย่างของเขาเนี่ยจริงๆแหละเขาก็ควรที่แบบงานเขาทำได้ยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งานของเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทำธุรกิจเราสนุกกับการทำรายการมีการถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าได้เจอคนเยอะๆสนุกจังเลยเพราะฉะนั้นแบบเคยคุยกันหลายรอบมากว่าเราหยุดทำงานไหมมันไม่ได้อะค่ะแล้วลูกล่ะคะลูกตอนนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าหลักๆคือด้าเลี้ยงลูกอยู่กับด้าแต่ว่าจริงๆแล้วครอบครัวสองครอบครัวก็ยังไปมาหาสู่กันนะคะก็คือทางคุณพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
เขาก็น้องดีนก็จะไปอยู่กับทางบ้านคุณพ่อเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบอาจจะแบบไม่ทุกอาทิตย์แต่ว่าก็ประมาณแบบ2อาทิตย์ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถของความรักของพี่ด้าพอเดินทางมาถึงคลองตันปุ๊บคุยกันยังไง2คนคุยกันยังไงชอบมากเลยพอถึงคลองตันเสร็จค่ะขอที่นี่ไม่ขอทิ้งสายรถความรักของพี่ด้าพอขับมาถึงคลองตันปุ๊บคุยกันยังไงฮะค่ะก็หยุดก่อนก็สต็อปก่อนคุยกันยังไงคือคุยกันเนี่ยเราก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยแหละว่าเอ้ยมันทะเลาะกันบ่อยมากเราถอยกันดีกว่าลองแยกกันอยู่ไหมอะไรใครพูดก็คือมันต้องมีคนมันต้องมีคนแรกที่เริ่มใช่ต้องเป็นคนพูดลองแยกกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือดักก็ถอยออกมาเลยสักพักนึงระหว่างนั้นก็คือเหมือนแบบเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถอยู่แบบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้หรือเปล่าก็ต้องใช้เวลาเรานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยเจอสามีอยู่แล้วก็เหมือนปกวันปกตินี่ก็จะไปชิไปนี่ก็ทำมาใช่ใช่แต่ก็จริงพอถอยออกมาทุกทีเราจะต้องอยู่ในบ้านเขาแต่พอเราถอยออกมาแล้วด้าก็แบบย้ายออกมาอยู่คอนโดแล้วก็เอาลูกมาอยู่ด้วยแล้วก็แบบมันก็ต้องมีการปรับระยะเวลาสักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยู่ได้ก็แฮปปี้ดีมีใจแกว่งแบบเอ๊ะมันคิดถึงสามีไหมมีคือในฝนตกแล้วแบบเปิดเพลงน่าร้องไห้แบบถ่ายเอ็มวีไหมมีไหมบางงานมันยุ่งมากพี่พีเคไม่มีเวลาจ้าต้องดูแลลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะด้วยความที่มันห่างกันอยู่แล้วมั้ยเนี่ยพอแยกออกมาก็เลยไม่ต่างคือแต่ว่าความห่างของเราเนี่ยเรายังได้มีการพูดคุยกันในเรื่องลูกนะคะคือแบบเหมือนถอยออกมาในเรื่องของสามีภรรยาเราลองแบบว่าลองเป็นเพื่อนกันถอยออกมาแล้วคือดูร่วมกันดูแลลูกอย่างนี้ดีกว่าแล้วฝั่งอดีตสามีอะคะพี่ด้าเขารู้สึกยังไงกับในเวลาเราถอยจากกันเขารู้สึกโอเคไหมก็โอเคขึ้นก็คือโอเคขึ้นตอนแรกเนี่ยถอยออกมาเรา3เดือนแรกเราไม่ได้มีการคุยกันนะก็เหมือนแบบไม่คุยกันอะไรเงี้ย 3-4 เดือนแรกแต่พอมาสักพักนึงเริ่มแบบมีการคุยกันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะด้วยการอยู่แบบนี้โอเคมากเราไม่ทะเลาะกันแล้วเราไม่ได้คาดหวังที่จะต้องแบบเธอจะต้องมีเวลาให้ฉันต้องมีเวลาให้เธอนะเราคุยกันเฉพาะเรื่องลูกแล้วแบบสมมติว่าเราอยากจะไปไหนล่าสุดก็เพิ่งไปเขาใหญ่ด้วยกันมาไปทริปกันมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือเหมือน2ครอบครัวพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยก็ไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดูเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้น อย่างวันเกิดของคุณพ่อน้องดีนเนี่ยเราก็ไปก็พาลูกไปงานวันเกิดหรือว่าแบบคือเราไม่ได้เลิกคุยกันนะคะก็คือว่ายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วนานไหมคะระยะเวลาที่เราแยกออกมากว่าที่เราจะเซ็นใบหย่าก็เกือบปีค่ะเกือบปีประมาณนี้แต่พอถึงเวลาเราก็ถือว่าเอ้ยโอเคนะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยชีวิตคู่ตอนนี้มันโอเคกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันการทะเลาะกันไม่มีแล้วก็เวลาคุยกันเราคุยกันด้วยดีๆมีความรู้สึกดีๆให้กันในฐานะที่แบบว่าเราจะช่วยกันเลี้ยงลูกยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะนี่แต่น่าจะย้ำตลอดเลยว่าเราไม่ทะเลาะกันเราไม่ทะเลาะกันนั่นแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่บั่นทอนคุณทั้งสองคนมาส่วนใหญ่ปัญหาชีวิตคู่ของด้าคือหลักๆคือทะเลาะกันเรื่องของเวลาพอทะเลาะกันมันก็จะลามไปเรื่องอื่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเสียงดังแล้วด้าไม่ชอบบรรยากาศของครอบครัวที่ตึงต่อกันแล้วก็ทะเลาะกันด้าว่าอยากให้ลูกอยู่ในสภาพที่พ่อแม่คุยกันดีๆแล้วลูกจะแบบอารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะ14ปีเลยนะพี่ด้า14ปีนานมากฮะใช่ไม่เสียดายหรอ14ปีมันแบบได้ความรู้สึกว่าได้ว่าพอถอยออกมาตอนนี้เราแฮปปี้ตรงที่ว่ามันยังเราคือมันเราไม่ได้ตัดเขาไปจากชีวิตอ่ะเขายังเป็นเพื่อนเราอยู่แบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่าชีวิตโอเคตอนนี้มีความสุขดีแล้ววินาทีที่เซ็นใบหย่ากันนะคะเชื่อไหมเหมือนในหนังไหมไม่เหมือนบรรยากาศเราจะไม่มีการตึงกันเลยหรืออะไรยังไงเลยแบบตอนที่หยิบปากกาแล้วมีเสียงเปียโนมาตึง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 อย่างนี้ไหมไม่แบบวันที่นัดเซ็นใบหย่าก็คือเดินกันแบบก็นัดเจอกันบอกเออเนี่ยมาถึงแล้วเขาก็มาก็นั่งคุยยังนั่งคุยสบายสบายอย่างนี้เลยไม่เจอปากกาไหมอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันก็ถามไม่เหมือนในละครเหรอฮะคุยกันเรื่องงานเขาแล้วก็คุยกันเรื่องธุรกิจเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ่ะเจ้าหน้าที่อ่ะเซ็นตรงนี้ค่ะอ่ะตรงนี้หรอคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคือบรรยากาศมันเป็นเพื่อนกันนะคะมันไม่ได้มีแบบว่าความตึงกันหรือว่าแบบอุ๊ยจะต้องแบบอ่ะฉันเซ็นก่อนแล้วต้องมีการเถียงกันเหลือในละครอย่างเงี้ยไม่มีเลยในที่สุดทั้งคู่ก็หาจุดของความสุขได้บาลานซ์กันใช่ถูกต้องถามไหมว่าทำไมถึงแบบไม่ทำไม่อยู่คอนโดไม่ถามโชคดีว่าเขาไม่ถามอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการทำงานของคุณพ่อเขาอะค่ะต้องไปมาอยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอ้าวหายไปไหนหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ดาด้ามาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยใช่คุณแม่มางั้นแสดงว่า
ตอนที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่หรือไม่มีค่ะก็ปรึกษาบ่อยไหมคือด้าจะสนิทกับแม่มีอะไรก็จะเล่าให้แม่ฟังตลอดว่าแบบตอนนี้ทะเลาะกันนู่นนี่อะไรเงี้ยแม่จะรู้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็จะให้เกียรติการตัดสินใจของเราเขาไม่เคยมาบอกเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ยเลิกหรือไม่เลิกหรือไม่อยากให้เลิกหรือยังไงก็คือเคารพในการตัดสินใจของเราตอนที่ด้าย้ายออกมาจากบ้านมาอยู่คอนโดบอกแม่ปะบอกแม่ว่าไงแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมีดึงไหมพี่บอกเอ้ยอย่าเลยอยู่เพื่อลูกคือแม่ด้าเลี้ยงลูกเหมือนเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเขาจะให้เกียรติในการตัดสินใจของเราบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเยอะไปเขาก็จะคอยตบๆว่าเออนี่เกินไปละหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเราตัดสินใจแล้วเขาก็จะเคารพการตัดสินใจของเราแล้วก็ประกอบกับว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คุณพ่อด้าเสียแล้วก็เลยแบบชวนแม่ให้มาอยู่ที่คอนโดเลยบอกว่าแม่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะได้ช่วยเลี้ยงน้องดีนด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็มันก็ลงตัวเพราะว่าก็ไม่อยากให้เขาให้แม่อยู่บ้านเดิมๆอะไรเงี้ยย้ายที่ใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับบางความคิดเห็นที่บอกว่าทำไมไม่รักษาหรือประคองครอบครัวไว้เพื่อลูกดักก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์ที่บอกว่าพอรู้แล้วก็หลักๆคือเรื่องของเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเราเวลาอ่านข่าวบันเทิงเราก็จะงงเลยว่าเฮ้ยทำไมคนเราแบบแค่เรื่องเวลาหรอทำไมถึงต้องเลิกกันแต่พอมาเจอคู่ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะเข้าใจว่าแบบบางคู่อ่ะเป้าหมายของชีวิตมันไม่เหมือนกันวิธีการบางคนจะรู้สึกว่าการไม่มีเวลาให้กันก็เป็นเรื่องปกติฉันทนได้แต่สำหรับเราได้ว่าการที่คนเราจะเป็นคู่ใช้ชีวิตคู่อ่ะมันต้องมีเวลาให้กันแบบถูกไหมแต่การที่แบบสมมติถ้าชีวิตคู่แล้วมันไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมครอบครัวด้วยกันไม่มีเวลาให้กันอยู่กันเป็นเพื่อนดีกว่า อย่างนี้ค่ะพอครอบครัวพอแยกกันแน่นอนเงินก็ต้องแยกกัน อย่างนี้ค่าเลี้ยงดูลูกคือไม่ได้แบบไม่ได้ตกลงอะไรกันไว้เลยอ่ะก็คืออะไรที่เราดูแลรับผิดชอบกันก็ยังดูแลเหมือนเดิมในเรื่องของลูกนะคะก็ยังดูแลเหมือนเดิมแต่ว่าโดยส่วนตัวว่าอุ๊ยกำหนดว่าอุ๊ยเธอต้องให้เงินเดือนฉันเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราหาด้วยตัวเองได้แต่ว่าอะไรที่แบบอย่างเรื่องของการรับผิดชอบเรื่องของลูกก็ยังดูแลร่วมกันอยู่อย่างนี้เขาใครจ่ายค่าเทอมใครจ่ายค่าเรียนก็แบ่งกันอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันจ่าย 10% ที่ใช้ไปจ่ายแบ่งยังไงวะแบ่งกันนี่ไงยุติธรรมก็ร่วมกันจ่ายอย่างเงี้ยค่ะร่วมกันจ่ายแล้วพอวันนึงลูกโตขึ้นพอเขารู้เรื่องอะไรมากขึ้นเกิดมาถามเรื่องคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเราเตรียมคำตอบไว้ยังไงบ้างก็ต้องบอกความจริงค่ะได้ว่าได้จะเลี้ยงลูกแบบว่าไม่ให้เขาเราจะไม่มีทางหลอกลูกว่าพ่อนู่นนี่อะไรอย่างงี้นะเราก็จะบอกความจริงว่าตอนนี้พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่ายังรักดีนเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แต่วันนึงถ้าเขาโตแล้วเขาถามเราก็จะบอกอย่างเงี้ยค่ะงั้นเอาอย่างนี้ในฐานะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วสายสตรองนะชีวิตตอนนี้แซ่บนะโอ้มันคุยแซ่บโชว์ก็อยากจะรู้ว่าพอมาเป็นเพราะพี่เห็นพี่แบบในซีรีส์ของเมืองนอกอ่ะพอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวปั๊บโอ้โหคันนี้เต็มสวยขึ้นขนาดนี้ใช่แล้วตอนนี้บอกเลยว่าหน้าฟัดมากจริงใจเย็นใจเย็นหุ่นเขาอ่ะหน้าขยับมากเป็นไงมันแตกต่างกันยังไงตอนนี้ไม่ก็คือเหมือนเดิมถ้าถามชีวิตด้านะถามว่าแซบขึ้นไหมไอความแซบมันคืออะไรพี่พีแม่ต้องถามว่าความแซบคืออะไร มันสนุกกับชีวิตของเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไหมคือแน่นอนไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องรอกินข้าวไม่ต้องอะไรคือทุกอย่างเราแพลนด้วยตัวเองชีวิตเป็นยังไงก็มีความสุขขึ้นแต่ถามว่าอยู่ตอนนี้คือหลักๆอ่ะต้องให้ความสำคัญกับลูกมาเป็นอันดับหนึ่งเลยหลักๆก็คือแบบทำงานเสร็จกลับบ้านไปเจอลูกหรือบางทีมีโอกาสได้ตอนเช้าเราไม่มีงานเราก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็จะให้ลูกก่อนแต่ว่าเรื่องของแบบสมมติถ้ามีแบบใครมาคุยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คุยได้มีเวลาได้เฉื่อยชายไม่เฉื่อยชายไม่ได้ก็มีบ้างแต่ว่าโดยพื้นฐานเป็นคนที่ไม่ได้ชอบปาร์ตี้อยู่แล้วชอบอยู่บ้านชอบแบบเรียนแบบอยู่บ้านชอบดูซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบแบบมนุษย์ถ้ำฝั่งคุณพ่อมีที่บอกฝั่งคุณพ่อเขาจะมาดูแลวันคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะคืนวันศุกร์ไปไหนคืนวันศุกร์ไม่แต่ไม่ได้ทุกอาทิตย์ไงคืนวันศุกร์เราก็จะไปคืนวันศุกร์ไปไหนบ้านอยู่คอนโดอยู่แถวสุขุมวิทเราก็ต้องไปแถวสุขุมวิทนั่นไงก็มีบ้างเนาะพี่ด้านมีบ้างแต่ไปดูสังคมไปดูสังคมแต่ไม่ทุกอาทิตย์ก็คือว่านัดกินข้าวกับเพื่อนเป็นแก๊งเพื่อนสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างอ่ะเราพูดถึงน้องดีนกันมาพอสมควรละค่ะวันนี้น้องดีนก็มาด้วยมาต้องเป็นคนเขินกล้องไหมคะน้องดีนเขินกล้องไหมต้องถามกี่ขวบแล้วกี่ขวบสี่ขวบแล้วค่ะพูดได้รู้เรื่องนะนี่แล้วนี่แล้วนี่คือดีนไม่เกิดกล้องตอนนี้พี่ด้าแต่ดีนกลัวเป๊กเอาดีนเป็นอะไรลูกพี่ด้าอธิบายให้ลูกฟังหน่อยจริงลูกไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรน้องดีนมานี่แล้วมาหาคุณแม่แล้วเดินมาหาคุณแม่แล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีทุกคนก่อนพี่ดีนสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะโอเคชื่ออะไรครับ
ดีเจดีนดีเจดีนด้วยดีเจดีนเพราะเขาเตาแล้วคุณพีเคเป็นพนักงานดับเพลิงด้วยครับเป็นพนักงานดับเพลิงด้วยแล้วเป็นอะไรอีกครับเป็นอะไรอีกครับอยากเป็นอะไรอีกอยากเป็นอะไรอีกอยากเป็นอะไรอยากเป็นอันเดียวคือเวลาเขาชอบตามไปจัดรายการที่สตูใช่เห็นเขาบ่อยใช่แล้วเขาจะชอบเปิดไมค์แล้วเวลาเปิดไมค์เสร็จเขาจะบอกคุณแม่เงียบเงียบดีจะพูดเขาบอกสวัสดีครับชื่อดีเจดีนครับเขารู้เองเปล่าว่าต้องเรียกตัวเองว่าดีเจดีนเขาเห็นเราเรียกใช่ดีเจว่าดีเจใครก็เรียกแบบเวลาจัดรายการอยู่แล้วเรียกดีเจอะไรอย่างน้องดีนั่งนี่สิลูกนั่งไหนอะไปไหนอะเดี๋ยวเขาไปนั่งตรงนู้นก่อนอาจะไปนั่งตรงนู้นน้องดีเขาให้นั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ได้แล้วดูรักแม่มากเลยดื้อไหมดื้อดื้อดื้อเงียบนิสัยเหมือนด้าเหมือนด้าตอนเด็กเลยจะดื้อเงียบๆโอเคครับโอเคครับแต่สุดท้ายก็บางทีก็ไม่ทำแล้วแต่อารมณ์อย่างเงี้ยโอ้โหเบอร์ไหนด้าโซนมากเอาง่ายๆว่าด้ายังไม่กล้าพาลูกไปไหน2คนเลยอ่ะเพราะกลัวแบบจับไม่ทันไม่แต่ตอนนี้คือ4ขวบใช่มั้ยร้านผมก็4เค้าเรียกว่า Terrible 4ไม่ใช่เหรอตอน4ขวบนี่จับจะโหดร้ายที่สุดโหดแบบก็คือแบบจะโซนน่ะโซนตัดเริ่มพูดรู้เรื่องขึ้นตอน3ขวบยังพูดไม่รู้เรื่องแต่4ขวบเริ่มพูดรู้เรื่องขึ้นมีแววจะเข้าวงการมั้ยคะก็ถ้าเขาชอบแต่เขาก็ชอบอยู่หน้ากล้องนะอย่างเช่นเวลาแบบตามด้ามาสตูหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเขาอยากจะขึ้นเวทีอย่างรายการแฉจะเป็นเวทีก็ร้องไห้เพราะว่าเราไม่ให้ขึ้นก็จะร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะก็คือถามว่ามีแววไหมได้ว่ามีนิดนิดนิสัยคล้ายๆได้จริงเหรอน้องดีนมานี่มานี่เราน้องดีนอยากเข้าวงการกันมีอะไรอ๋อไปเอารถไฟทรัคมาเออนี่ไงน้องดีนน้องดีนอยากทำพิธีกรไหมครับอยากทำพิธีกรแบบคุณแม่ไหมเนี่ยทำแทนลุงพีเคเนี่ยเออเอาไหมนั่งไหนนั่งสัมภาษณ์เอาไหมอยากเป็นไหมครับอยากทำพิธีกรไหมครับเอาไม่อยากเต้นดีมากเลยน้องดีนลุงใกล้เกษียณแล้วอ่ะยังมาเป็นดีเจแทนลุงพีเคเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอามาชื่อเอามาท่ากันนี่มันมีคลิปให้ดูด้วยฮะคลิปอะไรนี่คลิปเขาไปทำอะไรมาเอามารวมกันอันนี้เป็นคลิปที่แบบว่าเวลาเห็นไมโครโฟนแล้วเขาชอบถือไมโครโฟนค่ะติดชอบถือไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยน้องดีนมีคนบอกว่าดีนชอบโรงเรียนด้วยนะมีรถโรงเรียนด้วยนะทำไมดีนชอบแกล้งเพื่อนเหรอครับดีนชอบแกล้งเพื่อนไหมชอบทำไมถึงชอบแกล้งเพื่อนครับเพราะอะไรครับแล้วตอนนี้ยังแกล้งเพื่อนอยู่เปล่าครับแกล้งอยู่แกล้งยังไงอ่ะลูกแกล้งยังไงไปแกล้งเพื่อนยังไงดีร้องเพลงอะไรครับยังไงเพลงอะไรแกล้งเพื่อนยังไงครับน้องดีไปแกล้งเพื่อนไม่แกล้งไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงไงเลี้ยงโหดนะถ้าถามด้านดุไหมจะเรื่องของแบบเรื่องของเวลาเข้านอนมากกว่าอันนี้ที่จะหมายว่าต้องปีเวลาที่เป๊ะไม่อยากให้เขานอนดึกแล้วก็แต่อย่างเรื่องของแบบการเลี้ยงลูกวิธีการได้แบบปล่อยเขาเต็มที่ค่ะให้เขาแบบว่าซนก็ซนไปเลยแต่ที่อยู่ในขอบเขตว่าไม่ไปทำร้ายใครอย่างที่ผ่านมาคือตอนเขาเด็กไม่ว่าโรงเรียนด้วยนะอ๋อรถโรงเรียนด้วยแต่นี้รถอะไรครับรถดับเพลิงรถดับเพลิงเอาพุกคมมาโชว์ให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูนะครับมีหลายคันเลยเขาบอกเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูแล้วก็อย่างวิธีการเลี้ยงลูกอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คือเขาชอบอะไรก็จะสนับสนุนไปอย่างนั้นอย่างตอนเนี้ยเขาชอบเรื่องของรถดับเพลิงวันก็จะแต่งตัวเป็นนักดับเพลิงนี่ครับอย่างเงี้ยทำไมอยากอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นนักดับเพลิงน้องดีนทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงครับเพราะอะไรครับเปิดประตูข้างหลังได้ด้วยเปิดประตูข้างหลังได้ด้วยเปิดประตูข้างหลังได้ด้วยนะครับนี่ครับอ๋อรีวิวชอบรีวิวของเล่นอยากเป็นยูทูบเบอร์ชอบรีวิวของเล่นแล้วทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงลุงพีเคถามทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงมีป้ายพี่ดีฟังก่อนลุงพีเคถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงเพราะอะไรครับเพราะว่ารถดับเพลิงมันสวยดีมันสวยแล้วนี่ก็กระเช้าไปสวยชอบรถเหรอใช่ชอบรถดับเพลิงมากแล้วทำไมถึงชอบแต่งตัวเป็นนักดับเพลิงครับก็อะไรครับเพราะว่ามันสวยดีชุดสวยดีวันนั้นถูกบ้านก็ใส่ชุดนักดับเพลิงนะคะเดี๋ยวเอามาโชว์ทุกคนด้วยเอามาชมอะไรทุกคนหรือพวกคุณนะเอามาโชว์ทุกคนครับไม่ตีไม่ตีใช้วิธีการพูดมากกว่าเว้นว่าอันนี้ดีนไม่ถูกนะแล้วก็มาคุยกันมากกว่าแต่เขาเป็นเด็กที่ถ้าไปตีเขาเขายิ่งต่อต้านถ้าอธิบายเขาด้วยเหตุผลนะเขาจะเข้าใจเอาละครับแล้วตอนนี้น้องดีนจะเอารถไป20คันมาโชว์ให้ดูตอนนี้เราเบรกกันดีกว่านะครับช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่ามาค้นหัวใจเจอคนนี้กันแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้สวยแซ่บแบบนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีคนมาจีบแล้วจริงหรือไม่สักครู่เดี๋ยวพี่คุยแซ่บโชว์ครับ
าสู่คุยแซ่บโชว์กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยำแซ่บกับดาด้านะครับผมทำไมครับตะกี้แหมชอบจังเลยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยำแซ่บก็ดูหุ่นเธอดูหน้าเธอตอนนี้สิมีเรื่องแซ่บแน่เลยเราเป็นผีเองเรายังอยากฟัดเลยดาด้านี่แต่ว่านี่แฟนเขาก็แซ่บอยู่เดี๋ยวมาพักนอนแฟนน้องใจเย็นของพี่ด้าเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงทางบ้านอยากจะรู้นะครับดาด้าตอนนี้หัวใจคุณเป็นยังไงครับปกติไม่นี่จะถามว่ามีแฟนใหม่หรือยังใช่ไหมใช่ไม่ใช่โน้ไอ้แฟนมีคนมาจีบหรือยังไอ้แฟนใหม่นะไม่ยังไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่ามันต้องมีคนมาจีบสวยๆแบบนี้มีเข้ามาไหมมีก็มีเข้ามาก็มีอย่าบอกว่าบุโกะนะไม่เอาบุโกะนะบุโกะอันนั้นปรึกษาเรื่องการทำหน้าที่ไหนดีเฮ้ยหรือว่าชาวเฮ้ยชาวโอ้ยพี่ชาวมีเมียแล้วไหมมันเตรียมตัวจะแต่งงานแล้วเนี่ยวันสามเฮ้ยเฮ้ยพี่ด้าด้าได้ข่าวหนึ่งข่าวหลุดออกมาแล้วหลุดอ่ะบอกแล้วว่าไม่ควรอยู่กับเมื่อไหร่พี่ด้าเมื่อไหร่อย่าไปยุ่งค่ะไม่รู้ค่ะพี่ชาวเลยแต่งงานไม่รู้ไปถามนั่นเองคนที่มาจีบนี่เป็นคนในหรือนอกวงการส่วนใหญ่คือมาจีบหลายคนมากโอ้ยจะไปขนาดนั้นนะไม่คือพอหลังๆเนี่ยพอเขาเริ่มรู้ว่าแบบเราโสดหรือแม้กระทั่งแบบว่าเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็โทรมาบางทีเราคัดออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหลักๆตอนเนี้ยถามว่ามีแบบเป็นแฟนเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยคงยังไม่อ่ะค่ะค่อยๆดูค่อยๆใจเย็นๆดื่มด่ำต้องมีประมาณกี่คนที่มาจีบอยู่เนี่ยแรกๆก่อนแล้วมีฮอร์โมนเท่าไหร่ดี 2-3 คนอะไรอย่างงี้ในหรือนอกวงการมีในวงการบ้างมั้ยไม่ค่อยมีในวงการมาจีบนะคะไม่ค่อยแสดงว่าก็ต้องมีบ้างแหละไม่ค่อยไม่มีอาจจะแค่ก็ไม่งั้นเอางี้งั้นแสดงว่าสเปคของเราคือชอบคนที่ทำธุรกิจข้างนอกวงการหรือเปล่าใช่ใช่ส่วนเพราะเราคุ้นเคยกับตรงนี้มาโอ้ยแล้วก็แบบในวงการเพื่อนเราก็มีแต่เพื่อนสาวไงมีแต่เก้งมีแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ค่อยมีแบบในวงการมาจีบแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนอกวงการมากกว่าสมัยนี้ที่มาจีบเขาจีบยังไงหยอดไลน์มาป่ะ Good morning กินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาไม่ส่งงั้นเขาส่งไลน์ก็สวัสดีวันจันทร์แสดงว่าหยุดไลน์แล้วนัดเจอกันหน้าบ้านบางแคตอนนี้เขาจีบยังไงอยากรู้ก็ส่วนใหญ่ส่วนมากคุยกันตามปกติมากกว่าคุยกันแล้วณจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเข้ามาจีบก็เริ่มรู้สึกว่าอยากชวนไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลากี่โมงชวนเที่ยวเนี่ยแล้วแต่แล้วมีตกลงปลงใจไปเที่ยวกับใครบ้างหรือยังคะส่วนมากไปกับเพื่อนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่แบบยังไม่แบบว่าอยากจะแบบอุ๊ยฉันต้องมีแฟนนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รีบค่อยๆแบบคนแบบหนุ่มๆมีมานัดจีบแบบไปทานข้าวกันพี่ดังเอาเพื่อนไป5คนใช่แล้วหลังจากนั้นเขาจะหายไปเพราะว่าอุ๊ยแพงจังเลยมื้อนี้โอ้โหถ้าเกิดจะจีบดาร่างต้องเลี้ยงแล้วเพื่อนคุณแต่ละคนไม่ใช่ย่อยกินเก่งทั้งนั้นเลยพูดเล่นไม่ก็จะมีแบบว่าเหมือนเราคุยแต่ว่าหลักๆอ่ะด้วยงานเราก็ต้องแบบว่าเขาเป็นคนไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ชอบออกไปตอนดึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะจะเจอกันแบบยากนิดนึงบางทีอาจจะต้องแบบว่าช่วงบ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าแบบเหมือนแบบมาในสไตล์แบบเป็นเพื่อนกันก่อนมากกว่าค่ะช่วงบ่ายยังสว่างอยู่นะไม่ใช่แค่กินข้าวมีพี่เกแค่กินข้าวแต่แบบเราต้องแบบด้วยความที่ตอนนี้งานเข็ดแล้วพี่ด้าเข็ดแล้วเปล่าเข็ดเรื่องความรักเนี่ยไม่ได้เข็ดแต่ว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญกับลูกก่อนมากกว่านอกจากแบบเอ้ยลูกแบบเราว่างจริงๆไม่มีใครถ้าชวนเราไปกินข้าวได้ถ้าคนจะเข้ามาต้องเป็นแบบไหนมีตั้งไว้ไหนอยากรู้สเปคเป็นยังไงตอนนี้สเปคเป็นยังไงล่ะอยากรู้คือเป็นคนไม่มีสเปคแต่แค่ว่าพอคุยกันแล้วมันคลิกอ่ะเข้าใจป่ะพี่พีเคต้องทำงานแบบเป็นคนทำงานแบบไหนแต่ชอบผู้ชายแบบบ้างงานชอบผู้ชายแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวไม่มีเวลาไม่คือชอบผู้ชายที่มีเป้าหมายว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบชอบคนที่แบบทำธุรกิจหรือว่ามีแนวคิดในเรื่องของการทำธุรกิจได้เก่งอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าอุ๊ยแพ้ใจจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลุคเลิกอะไรต้องแบบเกาหลีต้องขาวต้องเข้มอะไรมั้ยไม่แล้วแต่จะแบบจะเข้มแบบอิตาลีมาเลยก็ได้นี่สุดครับไม่ใช่คนไทยก็ได้แล้วแต่อยู่ที่ว่ามันคลิกหรือเปล่าคือได้คนที่มีบ่อน้ำมันมาสัก 3-4 บ่อโอ้ยโอเคเลยอ๋องเขมรัตเป็นไงอ๋องหรอนี่ถ้าอ๋องนะถ้า
มันไม่ใช่เก้งนะด้าจะแบบเซิร์ชอินเสิร์ตตัวเองเลยอ่ะเป็นอ๋องเป็นน้องรักมากเอางี้เอางี้เอางี้เป็นกำลังใจคุณแม่แล้วกันเดี๋ยวถ้ารายการอยู่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกด้วยกันอ๋อได้แต่ว่าแบบนี้ได้รูปนี้แซ่บมากคุณแม่โอ้ยน่ารักมากจากโซดาพรินติ้งนะใครอยากได้แบบนี้แล้วก็โซดาพรินติ้ง .com นะครับค่ะดอกไม้สวยๆให้กับผู้หญิงที่สวยที่สุดในรายการของเราจากกิฟต์ฟลาเวอร์ก่อนจากกันมีผลงานอะไรบ้างฝากคุณเอาเลยอ่ะฝากด้วยนะคะตอนนี้ผลงานหลายๆคนเห็นแล้วแหละแต่ฝากธุรกิจใหม่ล่าสุดละกันกระทะคิชเช่นดีไปดูใน IG นะคะคิชเช่นดีไทยแลนด์ IG ไงคิชเช่นดี .thailand ค่ะเห็นต้นหอมเขาเอาไปใช้อยู่เขาบอกว่าดีมากเดี๋ยวส่งให้ละกันได้เลยค่ะขอบคุณนะคะไม่ต้องขออยากได้ตรงนี้คือกำลังอยากได้ขอบคุณค่ะใช่กำลังสร้างครอบครัวพี่ได้ส่งให้เขาด้วยพี่พีเคไปเข้าสวนต่อไปนี่ตะกี้โอ้โหโอ้ยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ออนเฟรชมาม่านะครับผม